ัฒนาการจังหวัดตากจัดโครงการเปิดหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านห้วยปลาหลดตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะที่บริเวณสหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยปลาหลดจำกัดตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายอดิศักดิ์วงพาณิชย์หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการเปิดหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านห้วยปลาหลดโดยมีนางสาวอัชราเชียงทองพัฒนาการอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีตัวแทนภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้กว่า300คนทางเทศบาลนครแม่สอดโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ด้วยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่30มกราคม2561ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศและรัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐมุ่งเน้นการสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น local economy ให้เกิดความเข้มแข็งด้วยการใช้ความหลากหลายใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้การบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงระหว่างชุมชนจังหวัดหรือภาคด้วยการพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปวิลเลจบนเส้นทางตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว8เส้นทางมุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมสร้างความโดดเด่นของชุมชนเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจำนวน10ผลิตภัณฑ์ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้าที่ระลึกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและใช้จ่ายในหมู่บ้านจำนวน5ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการพัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชมและท่องเที่ยวที่หมู่บ้านบ้านห้วยปลาหลดตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมอันน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งห้าสี่3 2 1ถือว่าเป็นการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากใช้คำว่ากระทืบเลยก็ว่าได้นะคะเป็นการเต้นที่ทำให้ได้รับบทสวรรค์หรือเทพฟ้าเทวดาของเราได้รับรู้ว่ายิ่งกระทืบดังเท่าไหร่นะคะก็ขอบอกว่าได้บุญมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะนี่คือความเชื่อใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกระทืบดังๆเพื่อ